มคะวันนี้นะคะไม่ได้พามาดูมะละกอต้นนี้นะคะแต่จะพาไปดูน้อยหนาใช่ค่ะน้อยหนานอกฤดูค่ะไปดูกันก่อนค่ะไปน้องน้ำเพชรมามานี่ค่ะณตอนนี้นะคะเป็นวันที่8ธันวาคม2562นะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะวันที่8นะคะ8ธันวานะคะวันนี้หนาวๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นน้อยหนานอกฤดูจริงๆนะคะก็คือน้อยหนาปกติก็คือจะเป็นในช่วงก็คือเราได้เก็บผลผลิตช่วงเดือนสิงหานะคะแต่ทีนี้ทำน้อยหนานอกฤดูค่ะการทำก็ไม่ยากนะคะแค่นี่ค่ะท่านผู้ชมคะพอน้อยหนาสุกหมดก็รูดใบอย่างนี้นะคะรูดใบให้หมดนะคะที่ข้างบนไม่มีนะคะเพราะว่ารูดใบไม่ได้นะคะก็คือลองค่ะทดลองรูดใบเฉพาะข้างล่างใช่ค่ะตรงที่รูดได้ก็คือตรงนี้นะคะที่รูดได้ดกมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวดกหรือไม่ดกเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นด้วยนะคะดกไหมคะน้องน้ำเพชรมันจะหักแล้วนี่ลูกโตๆนะคะเห็นไหมคะนี่เต็มต้นเลยค่ะเต็มต้นเลยนะคะแล้วสังเกตดูไม่มีใบนะคะเพราะว่ารูดใบออกหมด นี่ค่ะตรงนี้ยิ่งดกนะคะนี่ว้าวดกมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะโอ้เต็มกิ่งเลยค่ะระวังหักนะ นี่ค่ะกิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งที่สองอุ้ยใกล้หักแล้วค่ะดกมากนี่ค่ะกิ่งนี้ก็มีเหมือนกันต้นนี้ก็ดกนะคะนี่ลูกไหนเก็บได้มีไหมยังเก็บไม่ได้อีกอาทิตย์หนึ่งค่ะก็เก็บได้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะนี่ต้นนี้ก็ดกนะคะยังไม่แก่ลูกนี้แก่ไหมนี่ไงลูกนี้น่าแก่แล้วน้องน้ำเพชรนี่มันจะสุกฮะยังไม่สุกลูกนี้ก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงนะคะบ่มได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอยากให้เกล็ดอันนี้หน่อยแกกว่านี้นิดนึงค่ะน้อยหนาช่วงนี้จะหวานมากนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงนะคะไม่มีหนอนไม่มีหนอนต้นนี้นะคะท่านผู้ชมคะดกมากนะคะดกมากเป็นพวงองุ่นเลยไม่ใช่น้อยนะนั่นเหมือนองุ่นเป็นพวงเป็นนี่นะคะคือเราไม่ได้เก็บลูกไหนที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ออกเนาะเราปล่อยไว้ธรรมชาติเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่โอ้ยดกดูนะคะไห้เป็ดโอ้ดกมากนะคะท่านผู้ชมคะดกมากเลยเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ต้องให้พ่อให้น้ำอีกเนาะขั้นตอนการทำน้อยหนานอกฤดูนะคะนี่นะคะทำง่ายๆก็คือหลังจากที่เก็บน้อยหนาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็คือพูดง่ายๆก็คือน้อยหนาหมดฤดูแล้วแหละทีนี้ก็นี่ค่ะรูดใบนะคะรูดใบอย่างนี้นะคะรูดใบข้างล่างให้หมดนะคะถ้ารูดได้ข้างบนยิ่งดีนะคะแต่ทำไม่ไหวค่ะรูดเฉพาะข้างล่างรูดอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ปล่อยไว้น้อยหนาก็จะออกดอกเองนะคะออกดอกปุ๊บก็อยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่ไม่ได้รดน้ำนะคะท่านผู้ชมคะช่วงเดือนกันยาตุลาก็คือฝนตกอยู่ก็คือปล่อยไว้ธรรมชาติน้อยหนาติดดอกก็จะติดผลเองค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะขั้นตอนการทำนะคะง่ายๆเองนะคะนี่นะคะที่สำคัญก็คือแค่รูดใบค่ะใบเนี้ยรูดออกให้หมดเลยรูดอย่างนี้นะคะรูดใบเสร็จปุ๊บทีนี้ใบใหม่ก็จะขึ้นแล้วก็พร้อมกับดอกนะคะขั้นตอนการทำน้อยหนานอกฤดูนะคะก็ทำง่ายๆเหมือนกับที่สาธิตให้ดูเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมลองทำดูนะคะเพราะว่าที่นี่ทำแล้วได้ผลจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้ำเพชรได้กินเหรอลูกนี้นิ่มแล้วกินได้นี่แกดูก็ได้น้องน้ำเพชรหรือแก่ลูกนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมคะดูใกล้ๆนะคะน้อยหนานอกฤดูนะคะเนื้อแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่เลยค่ะนี่นะคะไม่มีหนอนไม่มีอะไรค่ะนี่อ่ะน้ำเพชรกินสิทีนี้
ไม่ต้องชิมนะให้กินเลยนะกินเลยน้องน้ำเพชรกินเลยนี่นะคะน้อยหน่านอกฤดูค่ะเป็นยังไงอร่อยหวานไหมล่ะหวานแล้วมีการเย็นเย็นเพราะว่ามันอยู่อากาศหนาวมันใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้หนาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะหวานมากเลยนะคะหวานฉ่ำนี่นะคะวันที่8ธันวาวันที่8ธันวานะคะหนาวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยไหมอร่อยมาก